เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้นะครับพอดีไปเดินตลาดนัดมาก็ไปเจอวัตถุดิบดีๆราคาไม่สูงก็คือปลาหมอนะครับปลาหมอที่ผมซื้อมากิโลกรัมละ80บาทนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะทำน้ำพริกเผาเป็นน้ำพริกเผาสไตล์ที่แม่ทำให้กินตั้งแต่เด็กก็คือใส่เนื้อปลาหมอย่างลงไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะทำน้ำพริกเผาปลาหมอย่างนะครับแล้วก็จะทำปลาหมอย่างเกลือมากินแล้วผักนะครับอุดหนุนมาจากคุณยายต่างๆที่เก็บกับผักจากสวนครัวมาขายนะครับกระจาดเนี้ย50บาท60บาทเองถือว่าอุดหนุนกันนะครับโอเคงั้นเราไปเตรียมอ้อนี่ฮะสิ่งที่ผมจะต้องเอาไปปิ้งย่างก็คือมีหอมกับกระเทียมนะครับส่วนมะขามเปียกเนี่ยไม่เป็นไรเราแกะเม็ดออกไปแล้วนะครับจะใส่มะขามเปียกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพริกเนี่ยเดี๋ยวไปคั่วไฟคั่วให้เขาแห้งให้เขาสุกหอมเลยนะครับไม่ใช่เผาพริกเผาเกลือนะไม่ได้สาบแช่งใครโอเคไปทำกันครับก่อนเลยก็เอาปลาหมอของเราลงเลยนะครับวันนี้ได้มาทั้งหมดได้มาทั้งหมด6ตัวย่างทั้งหมดตัวใหญ่มากครับปลาหมอนี่แหละครับทำอย่างนี้ครบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปย่างกันนะครับผมเมื่อทาเกลือเสร็จแล้วเราก็ย่างปลาเลยนะครับวันนี้6ตัวเลยนะครับย่างแบบไฟอ่อนๆ นะครับใจเย็นๆนะครับผมครับปลาของเราสุกแล้วครับผมนี่ย่างปลาตัวใหญ่ๆนี่ต้องใจเย็นๆนะครับไฟไม่ต้องแรงมากไฟกลางๆนะครับเอาขี้เถ้าโปะๆหน่อยจะได้สุกถึงเนื้อในนะครับนี่ละย่างนานเหมือนกันเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปย่างหอมกระเทียมต่อย่างหอมกับกระเทียมของเราต่อเลยนะครับพอย่างหอมกับกระเทียมเสร็จเดี๋ยวเราไปคั่วพริกกันนะครับเอาละเราย่างของเราหอมกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมย่างให้หอมสุกถึงเนื้อในเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปคั่วพริกกันแล้วก็มาทำการคั่วพริกเลยนะครับคั่วพริกแห้งของเรานะครับใช้พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับคั่วให้กรอบสุกเลยครับนี่นะครับคั่วพริกของเราได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการคั่วพริกนะครับเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ถึงขั้นตอนของการโขลกแล้วนะครับนี่หอมกระเทียมที่เราเผาแล้วเราแกะไว้นะครับเอาไปย่างไฟให้สุกเลยนะครับตามตรงนี้ก่อนเลยครับหอมยอมรับจริงๆเลยเนี่ยพอเอามาย่างแล้วมันหอมกว่าจริงเติมลงไปปูพื้นฐานความเค็มด้วยดอกเกลือนะครับดอกเกลือลงไปนะครับนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราปรุงน้ำพริกเดี๋ยวเราใส่ปลาอยู่นะพอละเอียดได้ที่แล้วก็เติมด้วยมะขามเปียกสับนะครับทั้งหมดเลยทีนี้ก็ตามด้วยพระเอกของเรานะครับก็คือพริกที่เราคั่วไว้นะครับจัดเต็มจัดหนักแล้วครับละเอียดได้ที่แล้วครับด้วยความโง่ของผมนะ
ผมได้ไปตั้งของที่มันเปียกก่อนนะของที่มีน้ำคือหอมกระเทียมที่เราเผาอะความจริงต้องตำพริกแห้งที่เราคั่วก่อนนะแหมเง่าจริงๆเลยเนี่ยดูซิเนี่ยกว่าจะละเอียดนานเชียวดูเหมือนจะฉลาดแต่พลาดตลอดทั้งเราอะแต่ทุกอย่างแก้ไขได้ครับการทำครัวเป็นเรื่องสนุกครับผมแล้วละเอียดขนาดนี้พอแล้วครับทีนี้ก็จะเติมนี่พระเอกเนื้อปลาหมอที่เราย่างไว้แล้วก็ไข่ปลาหมอผมใช้3ตัวเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มหอมกลุ่นแน่นอนโคลกต่อครับการแกะปลาหมอเนี่ยคือมันมีก้างกลางด้วยนะระวังนะครับด้านข้างลำตัวครับบางคนที่ไม่ชอบกินปลาหมอเพราะว่าก้างมันเยอะหรือไม่บางคนไม่ชอบกินก็เพราะว่าปล่อยปลาหมอแต่อย่างผมอ่ะได้หมดถ้าสดชื่น โอ้เหนียวหนึบอ่ะเวลาขณะที่ตำเนี่ยครับถ้าเกิดเราเจอเนี่ยครับไปเจอก้างแบบเนี้ยออกเลยนะเพื่อความปลอดภัยในการกินน้ำพริกของเรานะครับถ้ามันตำคอมานี่งานเข้าเลยนะหมดอร่อยเลยนะโอเคปูได้ที่แล้วครับทีนี้ก็ปรุงรสอย่างเดียวครับด้วยผงนัวสักหน่อยนะผงนัวนี่สำหรับคนที่แพ้นี่ไม่ต้องใส่นะครับผมใส่เพื่อกระชับรสชาติผมรู้ว่าผมกินแค่ครึ่งช้อนชาหรือว่าเต็มช้อนชาเอาละเหนียวนุ่มเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปละลายน้ำพริกกินครับกินกับข้าวกันครับผมทีนี้เราก็มาละลายน้ำพริกกันนะครับนี่นะครับน้ำพริกที่เราตำไว้นะครับมันจะเหนียวข้นหน่อยเรากินก็ละลายน้ำนะครับละลายน้ำร้อนนะครับเริ่มต้นที่น้ำร้อนน้ำต้มสุกในกาน้ำร้อนนะครับประทานด้วยน้ำปลาเพิ่มความเค็มแล้วก็บักนาวดีแบบนี้โอ้ยสดสดเด้อพี่น้องพริกปลาหมอค่อยอุ้ยกระชอกนี่แหละครับความเหนียวข้นก็ปรับเอาตามใจชอบนะครับส่วนที่เหลือเราก็เก็บไปกินวันอื่นเพราะว่ามันอยู่ในนั้นนี่เรียบร้อยครับผมปักสีข้าวกันเอาละครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกับน้ำพริกปลาหมอของเรานะครับแล้วก็มีปลาหมอย่างเกลือเกลือมาทานนะครับแล้วก็เอาไปย่างไฟแล้วก็ย่างให้ใจเย็นๆให้สุกเลยแล้วก็กินกับน้ำพริกมีฮะที่แกะนะมีไข่ปลาหมอด้วยผักสดมากมายครับเอ้ยผักสดผักลวกก็มีต้นข่าอ่อนนะครับที่ผักบุ้งลวกแล้วก็มีถั่วฝักยาวลวกแล้วก็ตำลึงเอาละครับกินข้าวด้วยกันนะครับผมเรียกที่ไปอยากให้กินจริงนะนี่ฮะน้ำพริกเผาปลาหมอก็คือกึ่งที่บ้านผมก็เรียกว่าถ้าไม่ใส่เนื้อปลาเนี่ยมันก็จะสีเข้มหน่อยจะสีเอ้ยไม่ใส่เนื้อปลานะครับสีจะเข้มหน่อยบางคนอาจจะเรียกน้ำพริกดำอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดใส่เนื้อปลาไปด้วยอ่ะมันจะหอมแล้วก็คือรสมันได้อะรสชาติแล้วก็ใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้นะครับ
ใช้เนื้อปลานิลก็ได้ปลานิลปลาช่อนปลาย่างได้ทุกชนิดเลยครับอร่อยปรุงรสให้ถูกใจเรานี่ตามหามานานต้องขาอ่อนโอ้ยายตัดเก็บของดีๆมาให้เรากินแล้วเราจะไม่อุดหนุนก็ได้ยังไงสินค้าดีๆราคาประหยัดครับกระปาคือปลาหมอนี่ต้องระวังนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะมีก้างตรงกลางลำตัวตรงกลางลำตัวมันจะก้างค่อนข้างเยอะหน่อยต้องกินอย่างระมัดระวังนะครับไข่ปลาเนื้อปลาเนื้อปลาหมอเนี่ยมีเอกลักษณ์ของเขานะครับในตัวเนื้อเขาเนี่ยจะทั้งมันมีความหอมกับเนื้อที่รสชาติดีแล้วก็ความเหนียวหนึบมีอร่อยปลาครับเต็มคำเลยอร่อยโดนใจทำเองอร่อยเองโอ้โหสวรรค์ชื่นใจกินน้ำในขันนี่ชื่นใจมากเดี๋ยวมันจะนานไปครับงั้นเอาไปว่านะครับวันนี้ในแถมต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูเนี่ยครับน้ำพริกปลาหมอแต่ว่าจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับถ้าคนที่ไม่ชอบกินปลาหมอหรือว่ากลัวก้างนะครับจึงใส่ปลาทูก็ได้นะปลาทูหน้าก็ได้นะเป็นเมนูที่น้ำพริกที่เป็นเมนูที่ผมว่าทุกบ้านน่ะชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นลองทำบ้านนะครับกินกับผักสดหรือผักต้มได้มากมายไข่ต้มก็ได้นี่ยังมีไข่ต้มเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้เลยครับไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบสไตล์กันก็อย่าลืมนะครับ Subscribe กันแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะถ้าหากว่าเจอลงคลิปอะไรใหม่ๆลงไปอ่ะเราจะได้มาแชร์กันได้ทันอกทันใจนะครับงั้นสำหรับวันนี้นายแทนต้องขอตัวโม่ต่อก่อนนะครับต่อไปก็คือจะเปิดมือแล้วน้ำพริกกับปลาทุกปลาเดี๋ยวมันต้องเปิดมือตรงนั้นงั้นวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอเคฮะขอตัวลุยต่อนะครับ